สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับมาพบกันในไลฟ์อีกแล้วนะครับช่วงนี้ไลฟ์เก่งมากครับแทบจะไลฟ์ทุกวันเลยนะครับเพราะว่าผมเสียงเงินจาก e c a m live ไปแล้วนะครับแล้วก็อยากจะใช้มันให้คุ้มค่าที่สุดเนาะก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะเดี๋ยวพยายามจะหาคอนเทนต์หาอะไรออกมาทำไลฟ์บ่อยๆนะครับอืแต่ว่าก็เดี๋ยวจะทิ้งช่วงแล้วนะครับเพราะว่าพอดีวันเนี้ยผมทำคลิปไม่ทันนะครับผมเลยอ๋อขอออกมาสอนเทคนิค เหล่านี้ในไลฟ์ดีกว่าครับเพราะว่าเทคนิคเหล่านี้น่าจะต้องพูดกันยาวเนาะคือเทคนิคของการถ่ายภาพนะครับจริงๆมันมีแบบเทคนิคการถ่ายภาพเนี่ยมันมีเยอะมากนะครับมันมีแบบโอ้โหแล้วแต่แนวแล้วแต่อะไรอีกเจาะลึกอีกนะครับอันนี้คือผมจะเอาเทคนิคแบบเบื้องต้นแล้วกันเนาะที่สามารถเอาไปทําได้แบบโปรเลยนะครับถ้าเราเข้าใจประมาณ 3- 4สิ่งเนี้ยนะครับเราจะสามารถเอาไปถ่ายบบได้แบบ มือโปรเลยนะครับวันนี้ผมจะรีบมารีบไปนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวน่าจะมีเพื่อนๆหลายๆคนไลฟ์เนาะแล้วเดี๋ยวจะได้อ่าไปรอดูเพื่อนๆบ้างนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาดูไลฟ์แล้วนะครับแล้วก็เช็คกันให้หน่อยครับว่าภาพเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับอ่าสวัสดีครับชื่ออะไรเอ่ยนะครับพี่น้ําเย็นใช่ไหมครับโอ้สวัสดีครับมาแล้วนะครับคนแรกนะครับใครเข้ามาแล้ว ทัาทายบอกผมหน่อยครับว่าภาพเสียงโอเคไหมนะครับวันนี้เราจะมาไลฟ์นะครับผมบอกเลยตั้งแต่เปิดเพจมานะครับผมยังไม่ได้สอนเรื่องการถ่ายภาพเลยนะครับจริงๆแล้วผมเป็นช่างภาพนะครับแต่ว่าผมก็ยังแบบยังไม่ได้ออกมาสอนถ่ายภาพสักทีนะครับสวัสดีพี่ก้อยนะครับพี่หมอก้อยด้วยนะครับสวัสดีครับชัดเจนครับโอเคครับพี่น้ำเย็นบอกว่าชัดเจนนะครับผมอ่านชื่อถูกไหมนะถ้าอ่านชื่อไม่ถูกก็บอกได้เลยนะครับ โอเคนะครับตอนนี้โหแป๊บเดียว13คนแล้วนะครับวันนี้ผมมีเทคนิคนะครับที่จะเป็นเทคนิคที่ผมใช้ตั้งแต่ถ่ายภาพนะครับแรกๆเนาะอันนี้เทคนิคเหล่านี้นะครับสามารถเอาไปใช้ได้ทั้งกล้องนะครับและมือถือนะครับแต่อาจจะไม่ได้ลงลึกไปถึงฟังก์ชันแต่ละฟังก์ชันนะแต่ว่าจะบอกว่าหลายๆเทคนิคนะครับเหล่านี้นะครับซึ่งผมว่ามองว่าทุกคนก็อาจจะออกมาสอนคล้ายๆกันแหละนะครับแต่ที่นี้มันก็อาจจะมี คลิกเล็กๆในน้อยที่ของผมเนี่ยที่อาจจะไม่เหมือนกับบางข้อนะอาจจะไม่เหมือนกับคนอื่นนะครับก็เดี๋ยวลองมาดูกันนะว่าวันนี้วันนี้ผมจะมีเทคนิคอะไรมาให้กันบ้างน,นะครับก็สวัสดีกันหน่อยครับสวัสดีโค้ชพี่ท็อปนะครับบอกก่าทุกไลฟ์ทุกวันเลยครับพอดีเสียงเงินกับ ecam live ไปแล้วนะครับเดือนละ500ก็เอาให้คุ้มนะครับพี่ท็อปแล้วก็มีอะไรที่ผมอยากจะคุยยา,ยาวๆอะ่ะผมอยากจะออกมาสอนยา,ยาวๆก็ออกมาไลฟ์ดีกว่าครับจะได้ชัดเจนตรงกันนะ นะครับโอเคสวัสดีทุกท่าน่อยมาดูค่ะวันนี้นะครับน้องฟางก็เพิ่งออกมาจากคาสเรียนใช่ไหมครับวันนี้พอดีผมสอนเสร็จช่วงนี้ผมก็จะออกมาสอนหน้าเพจต่อเลยนะครับก็ก๊อปปี้คุณนี่หน่อยมาอีกทีนะครับวันนี้ภาพสวยนะครับโอ้ขอบคุณครับพี่ก้อยจริงๆก็สวยตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับวันนี้ผมเพิ่มความคมชัดให้กับกล้องอีกนิดนึงนะครับพอดีเมื่อวานผมใช้อ่อ รูรับแสงค่อนข้างที่มันจะกว้างไปนะครับพอมันกว้างไปแล้วมันแบบขยับหน้านิเดียวแล้วหน้าระเบิง่ายนะครับอันนี้หน้าค่อนข้างที่จะคมขึ้นมานิดนึงเนาะนะครับอืมอ่านชื่อถูกใช่ไหมครับโอเคนะครับสวัสดีพี่นิดด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ปังด้วยนะครับพอดีเมื่อกี้ผมสอนในคลาสเสร็จแล้วนะครับก็รู้สึกว่าอยากจะออกมาสอนเรื่องนี้เลยครับคือคือหลายๆคนนะครับอยากจะถ่ายรูปใช่ไหมแต่ว่าคือในที่บ้านก็มีแต่มือถืออ่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยจะเริ่มถ่ายมือถือเนี่ย อย่าทำออนไลน์เนี่ยจะถ่ายเอามือถือถ่ายเนี่ยใช้เทคนิคอะไรถ่ายได้บ้างนะครับอืมน้องเพชรมาครับสวัสดีครับพี่สายป่านนะครับสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีน้องเพชรครับสวัสดีน้องเพชรนะครับโอเคเข้ามากันเยอะแล้วนะครับโอ้ยี่สิบคนแล้วนะครับเดี๋ยวจะเริ่มสอนกันเลยวันนี้มาเร็วไปเร็วนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะได้ตามไปดูไลฟ์คนอื่นได้บ้างเนาะนะครับอืมโอเคนะครับอ ถ่ายภาพจากมือถือนะครับให้ดูปโปรง่ายๆนะครับคือหนึ่งเลยครับเราต้องรู้ก่อนว่านะครับอันนี้ยังอันนี้ยังไม่เริ่มที่ผมเตรียมมานะก่อนที่เราจะถ่ายภาพด้วยมือถือหรือถ่ายภาพด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับเราต้องรู้จุดประสงค์ในการใช้งานก่อนอหลายๆคนจะพลาดเรื่องนี้นะคืออยากจะถ่ายภาพอย่างเดียวแต่ไม่รู้ว่าจะเอาภาพสุดท้ายแล้วจะเอาภาพไปใช้อะไรอย่างเช่นจะเอาไปใช้ภาพทําโปรไฟล์ทำโคเปอร์ใช้ภาพเอาไปทําคําคมเอาไปทำ อะไรอ่ะจะเอาไปทาอะไรก็แล้วแต่นะครับทุกอย่างมันต้องคิดไว้ก่อนล่วงหน้านะครับถ้าสมมุติว่าอ่ะอย่างยกตัวอย่างเห็นไลฟ์เรียใช่ไหมทำไมผมถึงนั่งตรงนี้ทําไมผมถึงไม่นั่งตรงกลางเพราะผมต้องการที่จะขึ้นนะครับผมต้องการที่จะขึ้นตัวอักษรไว้ตรงนี้นี่นะครับมันมีจุดประสงค์นะการที่เราจะถ่ายภาพเนี่ยขอให้คุณคิดไว้ก่อนว่าคุณจะเอาไปทําอะไรนะครับอย่างนเนี้ยเนี่ยเห็นไหมผมต้องการให้มีตัวหนังสือขึ้น ผมก็เลยต้องเอาตัวเองมาอยู่ริมๆแบบนี้นะครับไม่งั้นผมก็นั่งตรงกลางแต่ถ้านั่งตรงกลางปุ๊บตัวหนังสือบังหน้าผมทันทีนะครับก่อนที่เราจะถ่ายภาพเราต้องรู้จุดประสงค์ของเราก่อนจะถ่ายไปทําแฟชั่นจะถ่ายไปทํารูปโปรไฟล์จะถ่ายไปทำป profile, ถ่ายไปทาําคําคมจะถ่ายแบบเอาแนวแนวชิคๆนะครับเอาไปถ่ายแบบเป็นมินิมอลนะครับต้องเลือกก่อนว่าจะถ่ายแบบไหนจะทําอะไรกับมันนะครับอืมรู้จุดประสงคนะ์หน้าใช่ไหมครับน้องเพชรต้องบอกเลยว่า น้องเพรบอกว่าต้องรู้จุดประสงค์ในการใช้งานนะครับอืมอ่ามีใครมาอีกอ่าพี่หญิงครับสวัสดีครับพี่หญิงอยู่ที่เยอรมันใช่ไหมเยอรมันเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้นะครับวันนี้ชัดกว่าเมื่อวานครับพี่นเมียนขอบคุณครับอ่าวันนี้ผมเพิ่มความคมชัดให้กับตัวเลนส์ขึ้นมานิดนึงนะครับอ่าพี่นิดบอกว่าใช้เลนส์อะไรครับเลนส์ที่ผมใช้อยู่คือเลนส์ฟูจิโนนนะครับ16 f 1.4นะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้ใช้ f 1 g ผมใช้ f ใช้ f 2นะครับใช้ f ประมาณ2นะครับหน้ามันเลยจะคมชัดกว่าเมื่อวานนิดหนึ่งนะครับเมื่อวานค่อนข้างที่จะที่จะเบลอนิดนึงนะครับอืมใช่ครับทุกอย่างนะครับก่อนจะทําต้องคิดไปก่อนครับว่าจะภาพไปใช้งานอะไรนะครับนี่ครับเรื่องแรกที่ต้องรู้เลยนะครับอืมขออนุญาตจิบน้ำไปด้วยนะครับวันนี้ค่อนข้างที่จะไอมาหลายวันแล้วนะครับ ช่ครับพี่ท็อปขอบคุณนะครับขอบคุณเหมือนกันนะครับได้ไอเดียเลยครับคือต้องรู้ไอเดียก่อนนะครับถ้าไม่รู้ปุ๊บเราก็ไม่รู้จะถ่ายภาพไปทําไมอ่ะจะถ่ายภาพไปทําอะไรนะครับโอเคนะครับทีนี้พอรู้แล้วว่าจะถ่ายภาพไปทําอะไรวันนี้ผมจะยกตัวอย่างอย่างเช่นนะครับเราจะถ่ายภาพไปทําโปรไฟล์นะเพื่อที่จะทำเอ่อทำออนไลน์นะครับหนึ่งเลยนะครับถ้าสมมติว่าผมจะถ่ายภาพไปทําภาพเอ่อ ภาพโปรไฟล์นในการทาออนไลน์นะครับต้องรู้อะไรบ้างน,นะครับเรามีมือถือแล้วนะครับเรามีตัวเราแล้วนะครับที่เราจะถ่ายนะครับข้อแรกเลยครับหาแสงให้ได้ครับหาแสงให้ได้หาแสงให้เป็นก่อนนะครับเออไม่ใช่ทุกแสงจะถ่ายภาพสวยภาพไม่ได้ถ่ายสวยทั้งวันนะครับก e t ไหมคือเราไม่สามารถถ่ายภาพได้ทั้งวันคือบอกแล้วว่าอเคหาแสงให้สวยแต่ แสงเที่ยงอย่างเงี้ยเราถ่ายไม่ได้แน่นอนนะครับอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับแสงที่ดีที่สุดในการถ่ายภาพก็คือแสงเช้าหรือแสงเย็นนะครับแสงเช้าแสงอ่อนๆเนี่ยนะครับมันจะทําให้หน้าเรานวลเห็นไหมอันนี้ผมใช้แสงอ่อนๆเข้ามาทําให้หน้าผมนวลน,นะครับ, <l ique> นะรบแสงเย็นนะครับเราก็จะได้แสงฟุ้งๆฟลิงๆนะครับถ้าเป็นแสงเที่ยงเป็งไงแสงจะแข็งจะลงใต้ตาใต้ตาเราจะดําเลยเนี่ยแต่ละแสงมันให้ประโยชน์ให้คุณค่าไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นแล้วคุณต้องเข้าใจแสงหาแสงให้ได้ก่อนนะครับถ้าอยากถ่ายภาพหน้าสวยๆผมแนะนําเลยครับไม่เกิน8ปดโมงไม่เกิน9ก้าโมงนะครับคือถ้าแสงเริ่มแข็งแล้วถ้าแสงแบบเริ่มขึ้นแบบเริ่มขึ้นมาแข็งแล้วแล้วแสงอาทิตย์เริ่มแรงเนี่ยยังไงก็ถ่ายมามันก็จะเป็นเงายิ่งแสงแรงยิ่งเป็นเงาถ้าแสงอ่อนๆนะครับอย่างตอนนี้ที่ผมใช้นะครับแสงไฟตัวเนี้นะครับผมใช้ล่มบังแสงไว้อีกทีหนึ่งครับแสงเล์ซอฟมันเลยทําให้เกิดเงาน้อยมากเนี่ยผมขึ้น ผมเอาคือเอามือขึ้นมาบางหน้าอย่างเงี้ยแสงยังไม่เกิดที่เงายังไม่เกิดที่หน้าผมเลยเพราะมันเป็นแสงอ่อนๆนะครับแสงอาทิตย์ที่อ่อนๆนะครับแสงช่วงเช้าแสงช่วงบ่ายแสงอ่อนๆเนี่ยมันจะทําให้เราถ่ายภาพได้สวยมากยิ่งขึ้นสําหรับคนที่อยากจะเริ่มแบบเบสิกเลยนะหาแสงให้ได้ทีนี้ถ้าอยู่ในบ้านทําไงอยู่ในบ้านก็ถ่ายได้เกือบทั้งวันครับแสงที่เข้าจากหน้าต่างคือแสงที่ถูกกรองเข้ามาแล้วแสงพอมันซอฟลงออกมันออกมาจากหน้าต่างมันจะซอฟลงนะครับ พอมาซอฟลงนะครับมันเข้ามาที่หน้าเรานะครับมันก็จะเกิดเงาน้อยลงอืมอันนี้ต้องสังเกตตัวเองนะครับการหาแสงที่ดีนะครับที่เราจะถ่ายภาพที่ดีคือการสังเกตเงาครับคือต้องสังเกตเงาเลยว่าเกิดเงาตรงไหนบ้างอ่าอย่างเช่นอย่างเงี้ยผมเกิดเงาที่คางแสดงว่าผมตั้งตั้งไฟสูงเกินไปนะครับผมก็อาจจะต้องหาไฟที่มาเอ่อมาตบทางคางนี่ข้างล่างนิดนึงเพื่อไม่ให้เกิดเงาอ่าแบบเนี้ยอะไรแบบเนี้ยนะครับคือเราจะต้อง แก้ปัญหานะครับคือแสงสมมุติว่าแสงหน้าต่างเราเข้าข้างเดียวสมมุติหน้าต่างผมเข้าข้างนี้อย่างเดียวเราอาจจะต้องเติมไฟมาฝั่งนี้เพื่อให้หน้าเราบาลานซ์กันทั้งสองข้างนี่ครับคือการหาแสงมันเป็นแบบนี้คือเราต้องคิดกับมันด้วยนะครับคือไม่ใช่ว่าหาแสงหาแสงเอาไปนั่งหน้าไปนั่งหน้าต่างถ้านั่งตรงๆได้ครับแต่บางบ้านมันนั่งตรงไม่ได้ครับบางบ้านนั่งตรงๆกับหน้าต่างไม่ได้ต้องแก้แบบไหนนะครับก็ต้องแก้แบบนี้ครับคือถ้าแสงเข้าข้างเดียวอ่ะก็ต้องหาไฟมาเติมข้างหนึ่งนะครับ หาแสงให้ได้ในที่นี้คือทั้งแสงที่มันเกิดจากพระอาทิตย์นะครับพระอาทิตย์คือแสงธรรมชาติเนาะแสงไฟนะครับแสงไฟในบ้านเราคือแสงที่มันสังเคราะห์แสงที่มันไม่ได้มาจากธรรมชาติต้องเข้าใจธรรมชาติของทั้งสองแสงด้วยนะครับทีนี้ครับแสงพระอาทิตย์มีข้อเสียนะครับพระอาทิตย์มีข้อเสียคือมันอาจจะมีเมฆบางบางทีนะครับเพื่อบางทีเราอยากจะถ่ายปุ๊บอ้าวเมฆบางปุ๊บแสงลดลงอเราต้องตั้งค่ากล้องใหม่ ถ้าเป็นมือถือก็ง่ายหน่อยแต่ถ้าเป็นกล้องใหญ่โอ,อ้โหต้องตั้งแสงวุ่นวายนะครับต้องคำนึงดีๆนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าทําไมคนถ่ายโฟโต้ชูตส่วนใหญ่ถึงไปถ่ายในสตูดิโอเพราะแสงในสตูดิโอมันควบคุมได้มันมันนิ่งครับคือเป็นห้องที่มืดเนี่ยมันจะคุมแสงได้คือถ้าสมมติอย่างผมใช้แสงไฟเนี่ยนะครอันนี้เป็นแสงไฟจากเ,เ,เป็นแสงไฟ LED นะครับที่มันเปิดตลอดเลยเนี่ยแสงมันจะไม่วูบวาบ แสงมันก็จะอยู่อย่างไงก็อยู่อย่างนั้นนะครับเนี่ยคือข้อดีของแสงสังเคราะห์แต่แสงธรรมชาติเราต้องระวังครับมันอาจจะแรงบ้างเบาบ้างเราควบคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วแสงธรรมชาติและแสงสังเคราะห์ก็มีผลกับการถ่ายภาพเก็ตเรื่องนี้ไหมเก็ตเรื่องแสงยังครับใครง,งงเรื่องแสงถามมาเลยนะครับอืมเข้าใจเลยครับพี่นิดบอกเข้าใจเลยนะครับเดี๋ยวผมขออ่านคอมเมนต์นิดหนึ่งนะครับอืมสวัสดีครับน้องโอ๊ต อ่า FC จซีาพี่เปิ้ลสวัสดีครับสวัสดีพี่เปิ้ลด้วยนะครับพี่นิดบอกขอบคุณครับอ่าเย่มาทันคิดถึงไม่ได้เจอกันนานหลายนาทีเลยนะครับโอ้จริงจริงเพิ่งเจอกันในคอร์สเมื่อกี้น้องเพชรอ่าข้อหนึ่งคือหาแสงให้ได้นะครับอ่าพี่จุนบอกเก็ตนะครับอ่าพี่นิดบอกแสงเช้าแสงเย็นใช่ครับแสงเช้าแสงเย็นแสงกลางวันแสงบ่ายแสงเที่ยงต้องสังเกตเยอะเอะครับถ้าอยากยิ่งเก่งเรื่องแสง ให้สังเกตสังเกตที่หน้าเราเนี่ยแหละเอากล้องแบบเอากล้องขึ้นมาเลยเฮ้ยหันหน้าหาแสงตรงนี้ตรงเกิดเงาตรงนี้เนี่ยอย่างผมเห็นไหมเกิดเงาที่คอสังเกตเลยครับว่าแสงแบบไหนเกิดเงาตรงไหนนะครับอืมนะครับอ่าน้องเพชรบอกว่าทําภาพโปรไฟล์ต้องรู้อะไรบ้างนะครับอ่าทำภาพแบบโปรไฟล์หาแสงเช้าหาแสงเย็นให้เป็นอ่ะถ้าเป็นแสงธรรมชาตินะถ้าเป็นแสงสองเคาะเราก็ต้องรู้นะครับว่าตั้งใกล้ตั้งไกลนะถ้าเป็นแสงสังเคาะนะให้คลิกไปเพิ่มเลย ตั้งใกล้ก็จะได้แสงที่แรงขึ้นยิ่งตั้งแสงใกล้ๆเป็นไงมันก็จะซอฟลงนี่ได้อีกเทคนิคหนึ่งเลยนะนะครับสงสัยได้แต่แสงเย็นฉันตื่นไม่ทันใช่ไหมผมก็ตื่นไม่ค่อยทันครับตอนเช้าพี่ก้อยนะครับเพชรชอบแสงเช้าใช่ครับคือแสงเช้ามันจะอ่อนนวลๆยิ่งใครตื่นเช้าออกไปวิ่งบ่อยๆอากาศดีด้วยแสงดีด้วยนะครับอืมแสงที่ดีไม่มีเมฆฝนใช่ไหมคะ แสงที่เ,เวลาส่วนใหญ่ฝนตกแสงจะคึมๆเ,เขาเรียกว่าถ้ามีฝนเนี่ยนะครับท้องฟ้าจะขาวใช่ไหมพอท้องฟ้าขาวหน้าเราเขาเรียกว่าหน้าเราจะไม่มีแสงไม่มีแสงเข้าอ่ะคือจะพูดยังไงดีผมจําไม่ได้ผมจําสับไม่ได้คือหน้าเราจะค่อนแสงมันมันไม่มีพอมันไม่มีแสงหน้าเรามันก็เลยแบบตุนๆอ่ะถ้าถ้าในศัพท์ทั้งภาพมันตุนๆก็คือมันจะเป็นประมาณว่า อด้านด้าน่ะคือมันไม่มีมิติของหน้าคือหน้าเราจะแบนๆคือต่อให้เราแต่งหน้าถ้าแสงไม่ดีหน้าเราก็จะแบนทันทีนะครับเนี่ยจำไว้เลยนะครับเรื่องของการหาแสงนะครับอืมต่อมาครับที่มาไม่ทันครับแสงที่เข้ามาจากหน้าต่างคือแสงที่กรองมาแล้วนะครับต้องสังเกตเงาถูกต้องครับต้องสังเกตเงาที่เข้ามานะครับอืมครูครับเราไม่ควรมีเงาเลยครับอืมอย่างที่บอกคือกลับไปเช็คก่อนว่า เราต้องการอะไรจากการถ่ายภาพถ้าเราต้องการให้มันมีความแบบเท่ๆแบบบางทีเงามันเท่นะบางทีเราถ่ายครึ่งหน้าเท่เกิดเงาครึ่งหน้าเท่เนี่ยบางทีเราถ่ายครึ่งหน้าแบบนี้เป็นเงาครึ่งหน้าเลยมืดไปครึ่งหน้าก็เท่ดีอยู่ที่จุดประสงค์ของที่เราจะถ่ายเพราะฉะนั้นแสงมันไม่มีผิดไม่มีถูกการถ่ายภาพไม่มีผิดไม่มีถูกครับอืต่อมานะครับแสงสว่างมากไปจะทําให้ดูอ้วนไหม แสงสว่างมากไปจะทําให้ดูอ้วนไหมอ้วนไม่อ้วนอยู่ที่เดี๋ยวผมบอกอีกข้อน,นึงนะครับอ้วนไม่อ้วนมันอยู่ที่มุมกล้องด้วยครับมันไม่ได้อยู่ที่แสงครับแสงเนี่ยมันเขาเรียกว่าเปิดแสงเ네นี่ยมันเอาไว้หน้าที่คือเปิดรายละเอียดของหน้าเรายิ่งแสงดีแสงเยอะเป็นไงครับยิ่งใครเป็นสิวใครเป็นอะไรเนี่ยจะรู้เหตุผลอะไรก็คือมันเห็นรายละเอียดหน้าเราทั้งหมดแสงเนี่ยเอาไว้เปิดรายละเอียดนะครับเปิดรายละเอียดหน้าของเรานะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครูลูกอีฟด้วยนะครับพี่จิ๊ก มาช้าแต่มานะพี่จิ๊กเพิ่งเริ่มข้อนหนึ่งครับพี่จิก right ๊กยังไม่ได้ยังไม่ช้าเท่าไหร่ครับอืมสวัสดีน้องเพชรนะครับสวัสดีคุูลูกอิฟคนสวยนะครับพี่ปูนิม่มสวัสดีครับเดี๋ยวไปดูไลฟ์พี่ปูนิม่มต่อนะครับอแสงอาทิตย์จะสวยกว่าแสงสังเคราะห์ไหมคะอ่อย่างที่บอกคือแสงอาทิตย์มันเป็นแหล่งพลังงานที่ใหญ่นะครับคือถ้าแสงเช้าแสงอาทิตย์ก็ต้องเลือกครับเชา้ากลางวันเย็นก่อนนอนมันมีแสงก่อนนอนมมีแสงเชา้ากลางวันเย็นเราต้องเลือกแสงครับพี่ปังนะครับ ถ้าเราแสงสวยไม่สวยอยู่ที่เราเลือกครับโอ้โห30สคนแล้ววันนี้คนเข้ามาเยอะมากนะครับตื่นเต้นตื่นเต้นตน,ตน,นะครับวันนี้วันนี้เหมืนอนมีคนนัดกันนะครับเจ๊เอกพิจิกรสายสตองนะครับใครที่อยากได้แรงบันดาลใจพี่แรงบันดาลใจดีๆนะครับตามดูพี่จิ๊กเลยนะครับพี่จิ๊กเล่าเรื่องตัวเองเนี่ยครับผมเห็นพี่จิ๊กเข้าพี่จิ๊กเนี่ยห้าสิบกว่าแล้วใช่ไหมยังเข้าไปฟิตไปฟิตเนสตไปเทรนไปแบบไปยกเหล็กอยู่เลยอะ่ะผมยังรู้สึกว่าเฮ้ยผม ไม่ได้แล้วผมต้องหาอะไรบ้างแล้วต้องเปลี่ยนชีวิตบ้างแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวนัดอ่าสี่ทุ่มเดี๋ยวตามไปดูไลฟ์พี่ปูนิ่มต่อครับพี่ท็อปนะครับถ้าแล้วถ้าภาพมืดเอาไปแต่งในไลฟ์ o ูมได้ไหมครับอันนั้นคืออีกกระบวนการหนึ่งครับภาพถ่ายให้ดีก่อนถ่ายให้ดีก็จะแต่งง่ายนะครับถ้าแต่ถามว่าสุดท้ายต้องแต่งไหมทุกภาพต้องแต่งครับทุกภาพรวนแล้วแต่ต้องโปรเซสทั้งนั้นต้องเข้ากระบวนการแต่งนะครับแสงเยอะคิดว่าหายครับใช่ครับพี่พลเป็นมาแล้ว แสงเยอะคิวหายโอ้โหอยากถ่ายให้พอทําไงคะครูอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูเรื่อยๆนะครับอืมแสงลิงไลท์นะครับใช้แสงลิงไลท์จะนวนความไหมครับเพราะตั้งใกล้ตลอดเลยมีที่จากัดแสงหลีเบาลงอาใช่ครับการหลีแสงเบาแสงหนักนะครับช่วยได้ครับพี่ก้อยนะครับแสงเนี่ยนะครับใกล้ไกลหนักเบานะครับช่วยได้นะครับช่วยโรงงานได้ เปิดแสงแรงไปมันก็จะเปิดรายละเอียดหน้าเราเยอะมากขึ้นบางทีหน้าเราจะขาวเกินไปแบบนีย้ยิ่งเปิดแรงมากมันก็หน้าเราก็จะยิ่งแข็งนะครับหวังว่าจะชัดเจนเนาะในเรื่องของแสงนะครับสวัสดีคุณหมอนิวด้วยนะครับเข้ามาส่งพลังใจให้กันนะครับพี่พลก็เข้ามาทักทายกันอ่ะเดี๋ยวผมจะได้ไปต่อในเรื่องต่อไปนะครับเรื่องแสงนี่เน้นมากเลยนะครับคือเราต้องอ่านแสงให้ออกเนาะพยายามสังเกตจากเงานะครับแสงมาทาั้งนี้เงาเกิดทางไหนนะครับอืมไปต่อในเรื่องที่2ครับเรื่องนี้ ก็สำคัญไม่แพ้แสงครับฉากหลังคือสิ่งสำคัญครับถ้าเราจะถ่ายรูปเพื่อที่จะไปทำโปรไฟล์ a c e b o o k นะครับในการที่จะสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์เนาะเราต้องเห็นหน้าตัวเองชัดๆนะครับไม่ควรมีฉากหลังที่ลกอ่านแบบของผมเนี่ยบางทีฉากหลังนะครับอย่างเนี้ยผมใช้เลนละลายก็ไม่เท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมุติว่าเอาขึ้นโปรไฟล์ถ้าผมถ่ายรูปอย่างนี้ปุ๊บขึ้นโปรไฟล์ไปไงครับคนเวลาคนมองมาที่ผมเน อาจจะมองโคมไฟก่อนอาจจะมองกีต้าร์ก่อนอาจจะมองเอ,อ,อาจจะมองอะไรก่อนนะอาจจะมองย่าก่อนอาจจะมองอาจจะมองหนังสือผมก่อนนะครับนี่หนะครับฉากหลังมันคือตัวที่แย่งสายตาของคนไปได้ง่ายที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วถ้าจะทำรูปโปรไฟล์หรือทำอะไรก็แล้วแต่นะครับพยายามพยายามเช็คฉากหลังดีๆนะครับ เนี่ยครับทำฉากหลังอย่างผมไม่ได้ครับอย่างผมก็ซื้อกระดาษสีมาติดแบบนี้ครับเนี่ยตัวนี้คือใช้กระดาษสีติดนะครับเ,ออเราจะมีกระดาษสีติดหรือมีกําแพงบ้านที่มันเรียบๆนิดนึงถ้าเราจะทํารูปโปรไฟล์เนาะสีขาวเนี่ยคือสีที่จะทําให้เราดูเด่นขึ้นมาง่ายที่สุดนะครับอืมเก็ตนะครับเรื่องที่2คือเรื่องของฉากหลังนะครับคือเราต้องให้ความสําคัญกับฉากหลังด้วยไม่อย่างนั้นนะครับเราจะถูกเ,ออเราจะถูกสิ่งสําคัญหรือจะถูกอะไรต่างๆที่มันอยู่ข้างหลังเราอะ แย่งสายตาเราไปทันทีนะครับเหมือนอย่างเราสมมติเราไปถ่ายที่วิวสวยๆสมมติข้างหลังผมเป็น,ปนผมเป็นฟูจิอ่าเป็นภูเขาไฟฟูจิอย่างเงี้ยทุกคนก็จะมองที่ภูเขาไฟฟูจิก่อนเลยจะไม่มองที่หน้าผมก่อนเลยแล้วผมเอาไปตั้งรูปโปรไฟล์คนก็จะสนใจโ้หอยู่ต่างประเทศนู่นนี่นั่น,นแต่ไม่ได้สนใจตัวผมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณจะ,ะมาสายทางสร้างตัวตนคุณต้องพยายามเอาฉากหลังที่มันแบบสีพื้นเรียบๆนะครับอย่างผมเนี่ยใช้สีดํานะครับอ่ะนี่นะครับอย่างพี่่ะพี่คนนี้ชื่ออะไรเอ่ยเนี่ยเห็นไหม ใช้ฉใ,ใช้ภาพโปรไฟล์เห็นไหมฉากหลังเรียบๆนะครับเสริมให้อีกนิดนึงได้ไหมครับพยายามให้เห็นหน้าตัวเองชัดๆด้วยครับอืมนี่คืออีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องรู้นะครับถ้าเราถ้ารูปโปรไฟล์เราตัวเล็กมองไม่เห็นหน้านะครับคนก็จะยิ่งจําเราไม่ได้เพราะเราจะสร้างตัวตนใช่ไหมเราต้องการให้คนจําหน้าเราได้จําจําตัวเราได้เพราะฉะนั้นแล้วนะครับอย่าให้ฉากหลังมาแย่งมาแย่งสายตาจากหน้าเราอืม ดีไหมครับเรื่องนี้นะครับเรื่องฉากหลังนะครับก็เรื่องนี้ไม่ได้เน้นอะไรมากนะครับแต่ว่าพยายามหาหาแล้วกันในบ้านเราเนี่ยอย่างผมถ้าสมมติว่าผมมีกระแพงสีฟ้าๆอย่างเงี้ยผมเอาของออกก็ผมว่าถ่ายตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยกําแพงสีเรียบๆแบบเนี้ยสามารถใช้ถ่ายภาพได้นะครับอืมต่อมานะครับยังอยู่โหยังอยู่กันถึงสามสิบคนแล้วนะครับยังอยู่กันหนักเหนียวแน่นนะครับอ่าคำถามนี้ดีครับ ฉากหลังเรียบๆจืดไปไหมคะมันก็ต้องตัดกับการแต่งตัวเราด้วยนะครับคือถ้าสมมติฉากหลังขาวแล้วถ้าเรายิ่งใส่ขาวเข้าไปอีกนะครับมันก็อาจจะลืนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับฉา,ากหลังไม่ควรอยู่ใกล้เวลาถ่ายภาพใช่ไหมคนส่วนใหญ่เวลาถ่ายภาพชอบเอาตัว,ต,วติดฉากหลังไว้อย่างเงี้ยแล้วมันจะแบนมากนะครับถ้าฉากหลังเรียบเกินไปนะครับเอาตัวเองออกมาจากฉากหลังครับเนี่ยนะครับเหมือนอย่างผมเนี่ยอยู่กับฉากหลังเห็นไหม มันจะมะีมีกล้องใช่ไหมครับถ่ายผมแล้วฉากหลังก็อยู่ไกลออกไปประมาณสัก2เมตรตรงนี้นะครับเทคนิคตรงนี้เอาไปใช้ได้นะครับพยายามอยู่ห่างจากฉากหลังนิดนึงนะครับอย่าไปอยู่ติดฉากหลังแบบนี้อสมมุตินะครับสมมุติเรายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยติดฉากหลังนี้พยายามเดินออกมานะสักเมตร2เมตรนะครับเพื่อให้มีระยะห่างจากฉากหลังนะแล้วก็กล้องเนี่ยจะจะแยกคนะจะแยกตัวเราเองกับฉากหลังออกจากกันครับนะครับอ่าพี่ท็อปบอกเดี๋ยวเปลี่ยนท พี่ท็อปไทยใหม่เลยนะครับเอาหน้าเน้นๆเลยเห็นหน้าพี่ท็อปเน้นๆเลยนะครับอืมสบายดีครับสวัสดีครับอ๋อมาจากลาวด้วยนะครับมี LC มาจากลาวด้วยขอบคุณนะครับะที่เข้ามาทักทายกันนะครับมาจากประเทศไหนชื่ออะไรรายงานตัวกันได้ได้เลยนะครับผมพยายามจะเอาคอมเมนต์ขึ้นให้นะนะครับรับทราบค่ะนี่ครับไอตามเพจเลยขายอะไรเอ่ยนะครับพี่พี่พี่เปิลนะครับพี่เปิลขายอะไรนะครับ ไม่รู้ต้องไปตามดูนะครับทพ์มาได้เลยนะครับใครมีอะไรก็แนะนํากันเนาะมีอะไรก็แชร์สิ่งดีๆให้กับกันเนาะโอเคฉากหลังรู้แล้วใช่ไหมครับฉากหลังเป็นยังไงแล้วต่อมาครับอืมอันนี้สําคัญนะครับอันนี้ผมจะเน้นอีกเรื่อนถือต้องรู้มุมกล้องครับคือแสงดีแล้วรู้แล้วอ่ะเตรียมฉากหลังเตรียมแสงดีละโอเคแสงแบบนี้ตรงนี้แหละบ,บ้านชั้นฉากหลังตรงนี้กับแสงตรงนี้ดีแล้วเตรียมเซ็ตทุกอย่างโอเคทีนี้ สาคัญที่สุดคือเราจะใช้กล้องมือถือถ่ายใช่ไหมกล้องมือถือหรือกล้องใหญ่ใช้หลักการตรงนี้เหมือนกันนะครับมุมกล้องผมจะให้เทคนิคอย่างนี้ผมเคยสอนไปแล้วเนาะผมจะให้เทคนิคแบบนี้นะครับมันจะมีประมาณสัก3มแบบนะครับอืมอ่ะมันจะมีมากกว่า3แบบนะครับมุมกล้องมันจะมีแบบนี้นะครับหนึ่งถ่ายใกล้กับไกลนะครับใกล้และไกลมีผลอะไรครับมีผลกับฉากหลังครับถ่ายใกล้นะครับ ยิ่งคุณถ่ายใกล้และอยู่ไกล้ฉากหลังนะครับมันก็จะเกิดมิติภาพที่มากขึ้นแต่ถ้าคุณถ่ายใกล้แล้วอยู่ใกล้ฉากหลังอีกมันก็จะยิ่งทําให้คุณตันนี่หลายคนบอกว่าเอ๊ะถ่ายยังไงแล้วอ้วนถ่ายยังไงแล้วมันตันเพราะคุณก็อยู่ติดฉากหลังกล้องก็อยู่ใกล้ใกล้ตัวคุณอีกนะครับมันติดกันไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับหาสเปซหรือหาพื้นที่ก่อนหาพื้นที่จากอย่างนี้ก่อนครับอ่าระยะ อ่ะกล้องอยู่ประมาณนี้สมมติกล้องอยู่แบบน,นี้คนอยู่ประมาณนี้อ่ะฉากหลังอยู่ประมาณนี้นะอ่าหาระยะก่อนครับอ่าหาระยะที่ครอบฉากหลังพอดีนะครับอืมนี่คือเรื่องที่หนึ่งที่ต้องรู้ในระยะของมุมกล้องเก็ตไหมครับเก็ตพิมพ <comp> ์เก็ตมาได้เลยนะครับอืมได้เทคนิคการถ่ายรูปเลยนะครับพี่จิ๊กนะครับ, <falsch S 2> รบสวัสดีครับพี่ลูกเกตนะครับสวัสดีครับอืม ได้เทคนิคการถ่ายรูปเพิ่มนะครับอ๋อทำเกี่ยวกับเรื่องของการสักคิ้วเนาะก็ไปตามดูนะครับใครที่ถ่ายใครที่พี่พลใช่ไหมพี่พลคิ้วหายพี่พลเราติดต่อพี่เปิ้ลด้วยนะครับอ๋อพี่เปิ้ลใช้พี่เปิ้ลเรียนมาด้วยกันแล้วพี่เปิ้ลใช้เพจประเมนผมเลยไม่รู้ไงว่าพี่เปิ้ลคือใครครับผมเห็นหน้าไม่ได้นะครับมาไลฟ์ทุกคืนเลยมันเขาใช่ไหมพี่เก๋คือช่วงนี้ผมเสียเงินแล้วนะครับเดือนละห้าร้อยผมก็ เอาให้เต็มที่นะครับอ่าใช่ครับพี่ก้อยคือระวังเรื่องของอ่าเรื่องนี้ก่อนนะครับเรื่องใกล้ไกลก่อนหาหาตัวเองให้เจอก่อนว่าเฮ้ยฉันถ่ายใกล้นี่แหละดีฉันถ่ายไกลนี่แหละดีนะครับอืมมีคนเสนอคิวมาแล้วพี่พลต่มคิวเลยนะครับพี่นางสวัสดีครับโอเคนะครับพี่หมอก้อยบอกเก็ตค่ะเข้าใจแล้วค่ะอ่าพี่ลูกเกตเอาไปใช้ได้เลยนะครับเทคนิคเหล่านี้นะครับ อ๋อแชร์ให้แล้วครับโอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณจริงๆครับคนลาาน่ารักมากเลยนะครับมาทันเทคนิคนะครับเดี๋ยวย้อนดูได้นะครับวันนี้ผมเอาเทคนิคมาปล่อยเลยนะครับเดี๋ยวต้องลองตามหูอ่าเดี๋ยวจบแล้วเดี๋ยวลองตามเลยนะครับถึงว่าเราอ้วนเลยนะครับเอาใหม่นะครับลองหาสเปซของหน้าหลังตรงนี้นะครับอืมอ่าพี่ท็อปถ่ายมาแล้วส่งมาให้เช็คได้เลยนะครับเดี๋ยวช่วยกันดูเนาะเดี๋ยวจะได้ รูปโปรไฟล์สวยๆกันทุกคนเลยนะครับจบไลฟ์นี้แล้วไปแล้วทุกคนรูปโปรไฟล์สวยเลยนะอ่าโอเคสวัสดีครับดูครั้งแรกครับชื่อหงุดหงิดนะอย่าหง,งุดหงิดผมนะ <c oughs> อย่าหง,งุดหงิดผมนะดีเลยค่ะกําลังจะเตรียมจัดมุมพอดีครับพี่จูนคุณต้องจัดมุมบ้านนะถ้าจะถ่ายรูปต้องจัดมุมบ้านนะครับอืมเก็ตเลยครับต้องรบกรวนคุณโอ๊ตแล้วนะครับไม่ถือว่าเป็นการรบกรวนกันถือว่าเราได้อยู่ในเส้นทางเดียวกันแล้วเราเจอ,เอคนดีๆที่ร่วมทางด้วยกันแล้วนะครับเราช่วยเหลือกันมีอะไรช่วยเหลือกันได้ช่วยเหลือกัันนเต็มที่นะครบ อ่าซยินดีครับยินดีให้เซลเลยครับเทคนิคดีมากๆเลยคระครูโอ๊ตนะไปเปิดคอร์สดีไหมครับเดี๋ยวข้อสามข้อสี่ผมเอาไปเปิดคอร์สดีไหมครับขอบคุณเทคนิคนะครับครับขอบคุณครับอ่าถ่ายใกล้ถ่ายไกลนะครับใช่ครับมันจะมีผลกับครึ่งตัวเต็มตัวด้วยครับอืเพิ่งมาเจอครั้งแรกขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาดูกันนะใกล้ไกลครับมีผลนะครับยิ่งเราถ่ายใกล้ตัวเรามากยิ่งขึ้นมันก็จะอ ฉากหลังเราก็จะแคบลงด้วยนะครับตัวเราก็จะเล็กลงเนาะแต่ถ้าเกิดยิ่งถอยเอ้ยิ่งยิ่งอยู่ใต้ตัวเราจะขยายใหญ่ขึ้นถ้ายิ่งอยู่ไกลตัวเราก็จะเล็กลงมากยิ่งขึ้นอืมลองลองเทคนิคนีน้ด้วยใครที่รู้สึกว่าตัวเองถ่ายอ้วนนะครับถ่ายไกลนิดนึงไกลนิดนึงแต่ต้องดูฉากหลังด้วยนะนะครับนี่มุมกล้องคือใ,ใกล้ไกลมีผลนะครับมีผลยังไงอีกต่ําสูงครับอ่ามีมุมกล้องแนวแนวนี้แล้วนะครับแล้วมีต่ําสูงด้วย ถ้ามุมสูงแล้วเราเราจะอยู่มุมกล้องประมาณนี้ใช่ไหมถ้ามุมแบบนี้เป็นไงครับมันจะทําให้เราดูเตี้ยครับอืมมันจะทําให้เราดูเตี้ยนะครับมันจะทําให้เราหัวโตครับพอหัวโตพอถ่ายลงไปแบบนี้เป็นยังไงครับลองไปสังเกตดูนะมันจะทลาห้นหัวขอโตหัวโตทันทีแต่ถ้าเราถ่ายนะครับถ้าเราถ่ายอย่างนี้ถ่ายเสยขึ้นไปอย่างนี้อ่าเป็นไงครับจะดูเรียวดูขาเรียวสวยนะครับยิ่งถ่ายแบบช้อนเยอะๆนะครับกล้องพวก iPhone เนี่ยถ้ามีกล้องเดียวเนี่ยมันมันจะเป็นเลนส์กว้างนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งถ่ายเสยๆแบบเนี้ยยราจะิ่งงงดดูููตัวสโป ดูตัวเขาเรียกว่ายังไงอ่ะดูตัวสูงขึ้นนะครับถ้าเราถ่ายแบบนี้เราจะดูตัวเราจะดูตัวหัวใหญ่แต่ตัวเล็กนะครับแต่ถ้าถ่ายอย่างนี้ขาเราจะยาวขึ้นเราจะดูยาวขึ้นอย่างนี้ถ่ายแล้วดูเตี้ยอย่างนี้ถ่ายแล้วดูสูงขึ้นอ่าเก็ตไหนะครับแต่ถ้าจะเอาไปทํารูปโปรไฟล์นะครับถ้าแบบนี้ถ่ายเล่นได้นะถ่ายบนถ่ายล่างถ่ายเล่นได้ถ่ายเซลฟี่อย่างเงี้ยถ่ายเซลฟี่เนี่ยต้องแบบสูงๆใช่ไหมสูงๆเข้าหน้าแบบเนี้ย เล่นเอาเอาไปเอาไปลงเล่นๆได้แต่ถ้าจะเอารูปทำรูปโปรไฟล์ถ่ายแบบไหนครับพยายามถ่ายให้พอดีพอดีกับหน้าเรานะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติผมจะถ่ายตัวเองเนี่ยนะครับผมก็ต้องถ่ายประมาณนี้นะครับคือพยายามเลนส์กล้องเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อืมผมไม่อยากอยากใช้แอปมากเลยตอนเนี้เลนส์กล้องมันจะเป็นอย่างี้นี่แล้วมันจะขยายออกไปงี้นะครับจินตนาการภาพตามเนาะมันจะขยายออกไปงี้นี่เพราะฉะนั้นแล้วตรงกลางเนี่ยสมมุติว่าตัวเรายืนอยู่อย่างเนี้ย นะครับเราอยากให้ให้ให้ให,ให้มุมกล้องตรงกับเราคือเราพยายามเอาสายตาเราให้ตรงเ,เขาเรียกว่าอะไรพยายามเอาเลนส์เนี่ยให้มันอยู่ตรงกลางตรงกลางจุดที่เราต้องการสมมุติว่าเราต้องการที่ตั้งแต่หัวเราไปจนถึงหน้าอกแบบนี้ก็เอาเลนส์กล้องไว้ตรงนี้ตรงประมาณคาง <c oughs> เห็นภาพไหมเอออย่างนี้เราจะเห็นภาพกว่านะครับเนี่ยสมมุติผมต้องการอย่างนี้ ก็เอาเลนส์กล้องไว้ประมาณตรงกลางนะเพราะว่าเลนส์กล้องเนี่ยมันจะออกมาแบบนี้นี่มันจะออกมาขยายเนี่ยครับมันจะขยายเนี่ยครับมันจะขยายออกมาแบบนี้เนี่ยอันนี้คือมุมกล้องนะมันก็ขยายออกมาแบบนี้นี่นะครับเก็ตไอเดียไหมได้ไอเดียของการถ่ายภาพตรงนี้ไหมครับอืมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าจะถ่ายให้มันสมส่วนนะครับพยายามเอาเลนส์ไว้ตรงกลางตรงกลางอ่าระหว่างจุดบนสุดถึงจุดล่างสุดที่เราต้องการนะครับ แล้วก็ใช้ระยะนะครับหนึให้ดีนะครับตั้งกล้อง1น่งตัวบคุคคลหรือตัวเรา2และฉากหลังคือ3ามนะครับหนึ 1, 2, 3, เว้นระยะให้ดีครับถ้าเว้นระยะให้ดีนะครับเราก็จะไม่อ้วนแน่นอนอได้เทคนิคไหมได้เทคนิคไหมโอ้โหมีอะไรบอกปล่อยหมดแล้วนะครับตอนเนี้ยพี่พลบอกว่า ไฟข้างหลังผมชอบครับมันช่วยให้นึกถึงครูโอ๊ตกับภาพซอฟต์มากขึ้นนะครับผมตั้งใจนะครับจะบอกว่าไฟอีเกียเนี่ยนะจะบอกว่าไฟที่ผมใช้เนี่ยดวงข้างหน้าเนี่ยประมาณ300บาทนะครับดวงข้างหลังเนี่ยประมาณ200บาทนะครับไม่ได้ใช้ของแพงนะครับผมเป็นช่างภาพนะครับผมอะดัปเอานะครับผมไม่ได้ใช้อะไรแพงมากนะครับอ่อยากรู้ก็คือไฟอีเกียครับ300นะครับและ200นะครับอันนี้ผมซื้อแบบตัวโชว์เข้ามานั้นเลย200 200บาทนั ไฟข้างหน้าก็เป็นไฟ led ของฟิลิปนะครับสาสิวัตต์ประมาณสามร้อยบาทนะครับสามรอยกว่าบาทนะครับเอามาใช้เนี่ยใช้ถูกถูกเลยนะครับอืมสวัสดีน้องเน็ตด้นนะครับเพิ่งมานะครับดูครั้งแรกนะครับขอบคุณครับเห็นภาพเลยใช่ไหมพี่โกเกตนะครับลองเอาไปใช้เลยนะครับลองเอาไปใช้เลยนะครับนี่นะครับใช่ครับคือถ้าถ่ายอย่างเงี้ยยังไงก็หัวโตแซบเซลฟี่เขาจะชอบใช่ไหมถ่ายแล้วหัวโตเห็นฉากหลังด้วยนะครับเนี่ยเรามันเกิดจากตรงนี้นะครับ อพี่นางบอกขาสั้นถึงว่าหัวโตโต,โต่น่าใช่ไหมรู้รู้เลยยังครับว่าทําไมถึงถ่ายแล้วทําไมถึงหัวโตบ้างถึงเราขารียบบ้างถึงอะไรเนี่ยครับมันเกิดจากมุมกล้องที่มันเป็นระยะแบบนี้นะครับอืมชอบถ่ายช้อนค่ะอะพี่พีนางบอกชอบถ่ายช้อนนะถ่ายช้อนไปแล้วก็จะเป็นไงตัวสูงขึ้นนะครับมันเอาไว้แน่นหน่อยคือจุดประสงค์คุณต้องการอะไรคุณต้องรู้จุดประสงค์ก่อนถ้าคุณอยากให้ตัวเองสูงขึ้นคุณก็ต้องทําแบบนี้ ถ้าเกิดคุณจะให้ตัวเองหัวใหญ่ขึ้นก็ทําแบบนี้เนี่ครับมันเป็นเทคนิคครับน้องแสงบอกถ่ายยังไงไม่อ้วนครับพี่นะครับลดน้าหนักก่อนครับเราเล่นเราเล่นนะครับก็พยายามเพยายามอยู่ห่างๆจากฉากหลังนิดนึงนะครับแล้วก็ให้กล้องอยู่ไกลนิดนึงเนาะจะได้แบบเราจะดูตัวเล็กอะถ่ายแบบมินิมอลเลยก็ได้นะครับถ่ายแบบกล้องไกลๆแล้วเห็นตัวเราเล็กๆอะ <c oughs> ดนนี่ผอมแน่นอน <c oughs> ยังไงก็ผอม จริงค่ะเพื่อนทักไปถามว่าไปทําอะไรมาดูสูงปกติเวลาเราถ่ายเสยใช่ครับเนี่ยน้องฟางบอกเลยนะครับโหชื่อเพจชื่อเพจดูดีนะครับเนี่ยเก็ตครับพี่นางโอเคครับไว้ระดับเดียวกับสายตาตลอดเลยนะครับกล้องหลักการเดียวครับใช่ครับไม่ว่าจะเป็นกล้องใหญ่หรือกล้องมือถือใช้หลักการนี้เหมือนกันครับพี่ก้อยอืมโอเคนะครับยังอยู่กันเหนียวแน่นเนาะยี่สิบกว่าคนนะครับใครได้เทคนิคดีๆแชร์ให้เพื่อนนะครับแชร์บอกต่อได้เลยนะครับ โอเคมาถึงข้อสุดท้ายครับที่ต้องรู้ครับสุดท้ายต้องรู้เรื่องนี้ครับต้องรู้ท่าโพสครับถ้าเราจะถ่ายภาพให้ออกมาดูดีนะครับอ่ะเนี่ยขึ้นรูปพี่ก้อยไว้นะครับนี่อ่ะอย่างพี่ก้อยเป็นไงครับมีท่าโพสนะครับไปหาท่าโพสมาเลยครับไปดูตาม Pinterest ไปดูตามเว็บนู้นเว็บนี้เว็บนั้นเซฟรูปไว้เลยครับว่าควรจะโพสท่าแบบไหน เห็นเขาแต่งตัวประมาณไหนเรามีชุดประมาณไหนอยู่นะครับถ้าโพสต์เรวมถึงการแต่งกายด้วยนะครับคือถ้าเกิดคุณจะทําออนไลน์คุณก็ต้องแต่งกายให้สื่อถึงเรื่องนั้นๆน่ะถ้าเป็นหมออ่ะก็ต้องใส่ชุดหมอดูซิว่าเอ้ยถ่ายแล้วคนจะได้เชื่อถือ้มอ่ะถ้าเป็นนักธุรกิจอ่ะใส่สูตรได้ไหมธุรกิจวัยรุ่นก็ใส่สูตรวัยรุ่นหน่อยนะครับสื่อสารครับคือการแต่งตัวคือการโพสต์มันจะสื่อสาร ทุกอย่างออกไปได้นะครับนี่คือเรื่องของข้อที่4เนี่ยคือเรื่องของการสื่อสารระหว่างตัวเรากับคนที่มาดูแลนะครับเรื่องนี้จะลึกนิดนึงนะครับคือถ้าโพสตเนี่ยถ้าสมมติเราโพสตเล่นๆสสอ่ะโพสต์งนิ้วอย่างเงี้ยพาผมถ่ายรูปอย่างเงี้ยอ่ะผมถ่ายรูปอย่างงี้นะแล้วผมก็เอาไปลงหน้าเพจมีคนเชื่อถือผมไหมครับเนี่ยถ้าผมลงเงี้ยนะครับคนเชื่อถือก็น้อยถ้าผมใส่เสื้อคลอกลมปกติแล้วก็เอาไปลงแบบไปลงเป็นรูปโปรไฟล์เราเป็นไงครับ ความน่าเชื่อถือมันก็น้อยลงนะครับคืออย่างที่บอกคือเราต้องคือเราทําออนไลน์อ่ะมันคือหน้าร้านของเรารูปเนี่ยมันคือหน้าร้านของเราแล้วนะครับเรามีอะไรคือถ้ามันดีถ้าถ้ารูปเราดีคนก็มองเราเราเราแบบนั้นนะครับคือคนตัดสินเราจากรูปเลยนะครับคือทําออนไลน์หรือทําอะไรก็แล้วแต่นะครับคือถ้าโพสต์เนี่ยคือสิ่งสุดท้ายนะครับที่เราต้องคิดถึงมันเลยนะครับถ้าโพสตเสื้อผ้าหน้าผมการแต่งกายทุกอย่างแล้วกัน นะครับอยู่ในข้อ4นะครับเนี่ยคือ4เทคนิคที่ผมเตรียมมาวันนี้นะครับโอเคนะครับถือว่าได้ได้จะได้ไอเดียเนาะน่าจะได้ไอเดียในการถ่ายภาพในมุมแบบในแบบมุมของผมอะเพราะว่าผมเป็นช่างภาพมานะครับประมาณ7-8ปีเนี่ยนะผมก็ได้คุณจะโพสต์แบบไหนก็มีความรู้สึกนะครับถ้าผมโพสต์แบบมั่นใจถ้าผมโพสต์แบบว่าสายตานะครับดึงดูดมั่นใจนะครับ โพสเนี่ยรวมหมดเลยนะครับหน้าตาผมเสื้อผ้าทุกอย่างนะครับคือท่าโพสอืมนะครับคือท่าโพสอืมมาถูกทางแล้วครับอ่าพี่พี่พลบอกมาถูกทางแล้วนะครับไว้ระดับเดียวกับสรเลนเลนกล้องเป็นจุดโฟกัสใช่ไหมครับใช่ครับเลนเลนกล้องเนี่ยพยายามเอาไว้ตรงกลางนะครับพยายามเอาไว้ตรงกลางนะแล้วเราก็คือถ้าสมมุติเลนกล้องมันต่ําไปเวลาเรามองเราก็จะมองต่าแบบนี้ใช่ไหมครับ หรือถ้ามันสูงไปเราก็จะนองแงอย่างนี้คือมันมันเหมือนมันไม่ไม่ได้คุยกันอะ่ะคืออย่างผมเนี่ยผมก็พยายามมองเข้าไปที่เลนส์นะครับก็คือเวลาถ่ายภาพมองที่เลนส์นะครับเวลาอัดคลิปก็มองที่เลนส์นะครับอืมโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวขึ้นชื่อไว้ชื่อไว้หน่อยนะครับเกตครับแล,าราแล้วตารางจุดแล้วตารางจุดเก้าช่องอืมเรื่องนี้ผมลืมไปเลยนะครับคือตาราง9ก้าช่องเนี่ยครับถามว่าช่วยได้ไหมครับ ช่วยได้ระดับหนึ่งครับคือตาราง9ก้าช่องเนี่ยมผมจะเปิดยังไงให้ดูดีอยากเปิดให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวผมขอต่อขอต่อสายกล้องแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเลยนะครับเรื่องของตาราง9ก้าช่องเนาะเอากันสดๆแบบนี้เลยเดี๋ยวผมต่อกล้องให้ดูนะครับว่าเฮ้ยตาราง9ก้าช่องเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวขอเปิดตาราง9ก้าช่องก่อนนะครับ พี่นี้ถามเรื่องนี้มาโอเคครับดีเลยนะครับถือว่าอืเดี๋ยวผมเพิ่มให้อีกเรื่องนึงนะครับอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวนะครับอืมเดีย๋ยวดูก่อนว่าเฮ้ยโอเคพอต่อกล้องแล้วมันต่อเลยไหมครับไม่แน่ใจนะครับ เอ้มันไลฟ์ใหม่หรือเปล่านะครับขออนุญาตดูแป๊บหนึ่งนะครับอืมเอ้ผมไลฟ์ใหม่หรือเปล่าครับขอจองเช็คดูอีกทีนะครับว่าไลฟ์ไลฟ์มันเริ่มใหม่หรือเปล่านะฮะเออถ้าไลฟ์ถ้าไลฟ์เริ่มใหม่เดี๋ยวผมจะได้จะได้เก็บไว้คราวหน้านะครับอ๋อ ไลฟ์กระตุกนิดน,นึงโอเคครับยังไลฟ์ต่อใช่ไหมครับยังไลฟ์อยู่ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวผมเปิดเปิดจอให้ดูนะครับอ,อืมโอเคนะครับเดี๋ยวเปิดกล้องให้ดูนะครับผมจะให้ทริคหนึ่งเลยนะครับที่ผมใช้ใช้ประจำอ่ะนี่ครับมันมีตาราง9ก้าช่องมาใช่ไหมเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขอย่อจอแป๊บหนึ่งนะครับ อืมโอเคมันกลับด้านอยู่โอเคสะดุดไปแป๊บเดียวนะครับโอเคนะครับมาไลฟ์ต่ออันนี้คือผมเปิดตารางเก้าช่องเนาะอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูอย่างนี้นะครับอืมเห็นภาพไหมไม่ต้องไปสนใจอะไรนะครับของผมวางไว้ลงลกแบบนั้นอืมโอเคนะครับนะครับเทคนิคการใช้ตารางเก้าช่องของผมนะครับก็คือนี่หนึ่งสองสามสี่ครับมันจะเกิดจุดตัดสี่จุดใช่ไหมครับ ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าผมไปเที่ยวเนี่ยผมจะเอาช่อเอาหน้าไว้อย่างนี้เอาหน้าไว้ตรงแบบสี่จุดนี้นะไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในไลฟ์นี้ก็จะเห็นว่าผมใช้จุดตัดเก้าช่องนะครับเอาตัวเองไว้ในจุดใดจุดหนึ่งนะครับในนี้นะครับต่อมาคือจุดตัดเก้าช่องจะช่วยอะไรเราได้บ้างนะครับเห็นอะไรไหมสมมติเวลาผมจะถ่ายรูปสมมุตินะเห็นอะไรไหมครับเอียงไหมครับแบบนี้เอียงไหมครับจุดตัดเก้าช่องเนี่ยนะครับเส้นตรงเห็นไหมเห็นเส้นตรงไหม นะครับเนี่ยครับมันจะวัดได้เลยว่าเอ๊ะเราถ่ายภาพเอียงหรือเปล่าเราถ่ายภาพตรงหรือเปล่านะครับอันนี้คือเทคนิคผมเนี่ยเห็นไหมถ้ามันไม่ตรงก็คือแงนขึ้นแงนขึ้นเห็นไหมว่ามันไม่ตรงแงนลงอ่าเห็นไหมมันไม่ตรงเนี่ยพยายามบิดใบกลางๆนะครับตรงนี้ต้องฝึกนะครับเอาเงี้ยฝึกเรื่อยๆนะครับเนี่ยฝึกเรื่อยๆนะครับอืมเทคนิคตรงนี้นะครับฝึกลองฝึกเรื่อยๆนะครับฝึกตรงเนี้เรื่อยๆนะครับมันจะได้เขาเรียกว่ายังไงอ่ะมันก็จะได้ชํานาญมือมากขึ้นนะครับ อันนี้คือเทคนิคของการใช้ตาราง9ก้าช่องของผมคือผมจะใช้มันวัดวัดเส้นนะครับเห็นเส้นตรงนั้นไหมดูมือผมนะครับเห็นเส้นเสาไหมครับเนี่ยมันสามารถวัดได้เห็นไหมถ้าผมถ้าผมถ่ายรูปอย่างนี้เราจะเห็นไหมว่าเสามันเอียงพอเสามันเอียงพอชั้นมันเอียงมันเป็นยังไงครับมันก็มีปัญหาใช่ไหมเวลาเวลาที่เราเ,เวลาที่เราถ่ายภาพมันก็จะดูไม่สมจริงนะครับแต่ถ้าสมมุติอ่บิดมือนิดนึงเป็นไงครับเริ่มตรงแล้วเนี่ย เราใช้ตาราง9ก้าช่องในการแก้ปัญหาตรงนี้อืมโอเคนะครับถ้าสมมติถ่ายรูปคนเดียวนะครับเอาตัวเองไว้ตรงกลางเลยนะครับสายตาอยู่ประมาณเส้นนี้นะครับถ้าถ่ายคนเดียวนะสายตาอยู่เส้นนี้นะครับถ้าเป็นแนวนอนนะครับก็เอาสายตาไว้ที่เส้นนี้นะครับหรือถ้าถ่ายรูปแฟชั่นเนี่ยพยายามผมจะเอาวางเอาหน้าตัวเองวางไว้ในจุดนะครับเอาสายตาตัวเองวางไว้ในจุดนะครับเหมือนเอ่อเหมือนเหมือนตอนเนี้ยนะครับอ่าเดี๋ยวเอาลงก่อน เหมือนตอนนี้นะครับเห็นไหมผมก็ทําเป็นตารางเก้าช่องแบบนี้อ่าผมพยายามเอาสายตาเนี่ยไว้มาณเส้นบนนี้อ่าเก็ตไหมครับเก็ตไอเดียของตารางเก้าช่องไหมเดี๋ยวว้ผมจะมาขยี้ตรงตารางเก้าช่องให้อีกรอบแล้วกันนะครับว่ามันใช้ยังไงแต่ว่าอันเนี้ยให้ทริคเล็กๆน,น้อยๆไปก่อนนะครับอืมไม่เคยใช้ตารางเก้าช่องเลยใช่ไหมครับแต่ว่าใช้ความรู้สึกใช่ไหมครับคือจริงๆแล้วถ่ายภาพผมมองว่าเราใช้ความรู้สึกดีกว่านะครับใช้ความรู้สึกเนี่ยมันจะช่วย ถ้าเรามองถ้าเรามองมันดีมันก็จะดีนะครับแต่บางทีบางคนเนี่ยเราไม่ได้ฝึกถ่ายรูปตลอดนะครับเราก็จะไม่เห็นว่าเฮ้ย mm. แบบนี้ดีแบบนี้ไม่ดีนะครับ mm. เพราะฉะนั้นการถ่ายภาพฝึกเยอะๆนะครับต้องฝึกเยอะๆนะโอเคประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วกอ้ยังอยู่20คนอยู่นะครับขอบคุณทุกคนที่ยังอยู่กันแบบเหนียวแน่นนะครับใครมีอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายภาพอีกไหมเดี๋ยวผมจะได้ให้ให,ให้ให้เรื่องทริคนะครับอืมนะครับใช่ครับคือพี่นิด ถ่ายภาพโฟกัสที่ตาอะไรครับถ้าตาเราคมนะทุกอย่างก็ดีแต่ว่าบางทีส่วนใหญ่เวลาถ้าใช้กล้องใหญ่ครับมันจะไปโฟกัสจมูกแล้วตาเราเบลอพอตาเราเบลอเนี่ยเวลาเรื่องของการสื่อสารออกไปครับคือเวลาเราถ่ายภาพเนี่ยคือนางแบบส่วนใหญ่นะครับตัวแบบหรือตัวเราเองเนี่ยเวลาสื่อสารกับคนเนี่ยสายตาคือสิ่งที่มันโกหกไม่ได้นะครับสายตามั็นคือสิ่งที่โกหกไม่ได้เพราะฉะนั้นนะครับ อย่ามองตาได้ไหมถ้าเธอไม่แขร์ไม่ใช่นะครับแอปอะไรนะครับแอปแอบหนับแอบหลังหรือ,อยังคืออะไรพี่พ,พ,พี่จูนพิมพ์มาใหม่นะครับอืมนะครับโอเคนะครับแอบหลับหรือจ๊ะ <c oughs> อ๋อน้องเพชรน้องเพชรแอบหลับใช่ไหมน้องเพชรแอบหลับตานะโอเคใครมีคําถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายภาพเหมือนกันวันนี้ผมก็ ให้ไปสีทริคเลยเนาะสีทริคดีๆอ่ะมาย้ากันอีกนิดนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจัดให้นะครับมาย้ํากันอีกนิดนึงนะครับว่าสีทริคที่ผมให้มีอะไรบ้างหนึ่งนะครับหาแสงให้ได้นะครับอ่าสองอ่านะครับอืมวุ่นวายหน่อยครับอยู่คนเดียวนะครับหนึ่งอ่ะสองเป็นไงฉากหลังสําคัญนะครับสาม ต้องรู้มุมกล้องนะครับมุมกล้องแบบไหนเนาะไปขยายความไปดูที่ผมขยายความเอาไวนะ้นาะอืมนี่ขึ้นแบบนี้เลยนะครับเข้า C นะครับอ่าเข้า C ต้องรู้ท่าโพสด้วยนะครับอ่ะขอขอจัดการกับมันนิดนึงอ่ะดีไหมครับขึ้นให้แบบนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเรียงเดี๋ยวเรียงข้อให้กันอืม ผมแก้ข้อนี้ให้นิดนึงนะครับโอเคอ่าโอเคครับ1 2 3และ4ครับอ่าตกย้ำกันอีกทีนะครับหาแสงให้ได้ครับรู้ครับต้อง1ครับก่อนที่จะถ่ายภาพรู้จุดประสงค์ก่อนครับสรุปอีกทีเนาะหครับหาแสงให้ได้แสงเช้าแสงเย็นอ่านแสงให้ออกครับมองแสงให้ออกครับแสงเข้าแบบนี้เกิดเงาตรงนี้แสงเข้าแบบนี้ เป็นเงาตรงนูน้นตรงนี้ตรงนั้นนะครับแก้แก้ไขเรื่องแสงให้ได้ฉากหลังสําคัญครับฉากหลังถ้าเราต้องการที่จะถ้าเราต้องการที่จะเาขาเรียกว่าอะไรถ้าเราต้องการที่จะถ่ายเอารูปโปรไฟล์นะฉากหลังต้องเรียบถ้าเราจะถ่ายรูปแฟชั่นนู่นนี่นั่นนะครับฉากหลังก็แล้วแต่ไลฟ์สไตล์แล้วแต่แล้วแต่แนวภาพเลยนะครับเราไม่สามารถไประบุได้นอกว่าฉากหลังแบบนี้ควรจะเป็นภาพแบบนี้นะครับก็แล้วแต่มุมมองของเราเลยนะครับสามต้องรู้มุมกล้องนะครับมุมใกล้มุมไกลมุมสูงมุมต่ํา นะครับมุมกลางต้องรู้นะครับใกล้ไกลสูงต่ำกลางรู้จักให้หมดนะครับ4นะครับมีรู้จักท่าโพสหน้าตาท่าทางของเรานะครับทุกอย่างมันจะสื่ออารมณ์ได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็การแต่งตัวเราด้วยนะครับอย่าลืมนะครับ4ข้อนี้ก็คือ4ข้อที่ผมนํามาแชร์กับทุกคนวันนี้หวังว่าจะได้ประโยชน์นะครับถ้าเก็ตขอหัวใจรัวๆมาหน่อยครับถ้าเก็ตกับสีเรื่องนี้นะครับขอหัวใจรัวๆมาขอบคุณกันหน่อยครับอืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะนะครับผมหวังว่า เอ่อใครที่เข้ามาดูเนี่ยก็จะได้ประโยชน์ไปด้วยนะครับหรือใครที่มาดูย้อนหลังจะได้ประโยชน์กับตรงนี้ด้วยนะครับเทคนิคเหล่านี้ด้วยนะครับอืมน่านเพลงมาอย่ามองตาได้ไหมถ้าเธอไม่แคร์นะครับพี่เก๋โอ้ยเพลงมานะครับเอาสักเพลงไหมครับก่อนจะไปอยากรู้การต,ต่อวิดีโอครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไว้มีโอกาสนะครับผมก็จะมาตัด เป็นไลฟ์ในไลฟ์ให้ดูเลยไหมตัดกลางไลฟ์ให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะมาใช้มือถือตัดให้ดูนะครับแต่ว่าผมจะบอกเลยว่าคลิปที่ผมทำเนี่ยผมไม่ค่อยผมไม่ได้ทําในมือถือนะครับผมก็เลยไม่ค่อยอยากจะมาสอนมือถือเพราะผมใช้คอมในการตัดเป็นหลักครับแล้วก็ผมถ้าหนัดคอมไปแล้วนะครับผมก็เลยไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนตัวเองมาที่มือถือนะครับืนะครับน้องพิมพ์มาอ่าน้องพิมพเพิ่งมาถึงนะครับเกตครับอ่เกตค่านะครับขอบคุณครับ เพิ่งมาใช่ไหมนังพิมพ์เนี่ยอ่านตามนี้เลยนะครับสข้อนี้นะครับสรุปให้แล้วสรุปภา้ว,ว่า í, ถ่ายภาพให้ดูโปรง,ไง,ไง่ายๆถ้าอยากได้ไรายละเอียดไปย้อนดูนะครับไปย้อนดูนะครับสวัสดีกีต้ามาอ่ะไหนๆก็ไหนๆละสักเพลงก่อนไปนะครับเอาเพลงอะไรดีเอ่ยนะครับอ,อ๋อขออนุญ,ญาตนะครับพอดีมันติดไม้นะครับเออผมจะไปยังไงดีเดี๋ยวผมขอถอนไม้แป๊บนึงนะครับ อยากให้สอนตัดในคอมครับโอ้โหเป็นเรื่องยากมากเลยครับถ้าจะสอนตัดในคอมนะผมก็ไม่รู้ด้วยว่าเสียงกีตาร์ผมเนี่ยนะครับมันตรงหรือเปล่าเนาะไม่ได้ตั้งกันเลยอะขอให้อาติมาอีกทีนะครับโอเคนะครับจานมาอีกนะอยากรู้ค <laughs> จริงๆก็รู้จะร้องเพงเลงอะไรลองดูที่แตกต่างอีกแล้วเหรอลองเพชรคือคราวที่แล้วก็ล่มไปแล้วไงทีหนึ่งไนงะ คราวที่แล้วก็ร้องเดี๋ยวผมจะร้องให้สักท่อนหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะลาไปด้วยเพลงท่อนนี้เลยท่อนท่อนเดียวพอนะครับอืมสวัสดีครับอ่าพึ่งเข้ามาใช่ไหมครับอ่าผมสรุปให้แล้วนะครับสี่ข้อนี้นะครับก็ตามนี้เลยนะครับอืมมีอะไรก็ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวพิมพ์เดี๋ยวพิมพ์าไประกวนนะครับใช้คอมถนัดกว่าจริงๆครับใช่ครับโทรศัพท์มันจะค่อนข้างที่จะต้องใช้นิ้วเราเนาะนะครับอืม ทำคอร์สเลยคอร์สอะไรดีน้องเพชรเสนอมาคอร์สเล่นกีตาร์ยังไงให้ไม่เขินได้ไหมออ,อยากฟังเพลงอะไรนะครับลองพิมพ์กันเข้ามานะถ้าเกิดว่าเพลงไหนโดนใจเดี๋ยวผมเล่นให้เลยนะครับตอนนี้นะครับไลฟ์ไปกี่นาทีแล้วเอยเดี๋ยวเราจะไปดูอโอ้จะหมดเวลาแล้วโอเคเดี๋ยวผมร้องให้ฟังเพลงหนึ่งก่อนไปนะครับผมเลือกเลยนะ เลือกเพลงเลยนะขอทะเลใจครับอืมคอมเมนต์ถนัดกว่าจริงๆนะซอนคอร์สต,ตัดต่อในคอมนะฮะน้องเพรมาเรียนส่วนตัวดีกว่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้ส่วนตัวนะครับใช่ค่ะเพิ่งเข้ามาพี่ท็อปบอกคอทะเลใจอืมผมดูคอร์ดก่อนนะครับฝุ่นเอาให้ฝุ่นเข้ามา เอาสักเพลงหนึ่งนะพอดีเดี๋ยวจะมาคนช่ยดูไลฟ์ต่อนะครับเดี๋ยวจะมีคนในกลุ่มไลฟ์ต่อเนาะเราจะได้จะได้ไปตามดูไลฟ์เขาต่อนะจะได้ไม่เสียเวลากับผมเยอะตอนนี้ก็หลายนาทีแล้วนะครับโอเคนะครับผมมีคอร์ดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นท่อนเดียวนะครับคือ โ okay. อเคันฮุกเลยนะพี่ท็อปพี่ท็อปขอทะเลใจมาผมจัดให้นะครับครูแม็กครับผมผมใส่เทคนิคไว้ตรงนี้หมดแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวย้อนดูเนาะครูแม็กนะครับก็เป็นเ,เป็นครูที่น่ารักอีกคนหนึ่งนะครับผมก็ตามครูแม็กมาตั้งแต่แรกๆเหมือนก,กันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาจบไลฟ์นี้กันด้วยเพลงทะเลใจนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะตาไปให้กําลังใจที่ไลฟ์อื่นๆต่อนะครับวันนี้ก็ สวัสดีทุกคนล่วงหน้าเลยเ,เดี๋ยวค่อยมาสวัสดีก็ได้ครับเราเอาสักท่อนเดียวนะท่อนฮุกท่อนเดียวพอะนทันเดียวผมจะจะเหนื่อยก่อนนะครับขอทานน้ำทีหนึ่งพี่ท็อปเขามาจัดให้ครับคืนนั้นคืนไหนใจแพ้ตัว คืนและว,วันอันน่ากลัวตัวแพ้ใจท่ามกลางแสงสีสีวิไลอาจลงทางไปไม่อยากเย็นคืนนั้นคืนไหนใจเพ้อฝันคืนและว,วันฝันไป ไกลลิบโลกดังนกน้อยล่องลอยลอยแรงลมโบกพออับโชคตกลงกลารทะเลใจได้ไหมครับนิดหนึ่งนะครับมีผิดบ้างนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่เล่นกีตาร์แล้วดูคอร์ดไม่ค่อยจะทันนะครับ <S <S โอเคนะครับก็ ฝากไว้สั้นๆแล้วกันเนาะแล้วก็ไลฟ์นี้หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องการถ่ายภาพนะครับโอ้เพื่อนมาเพื่อนมามีคนมากรี๊ดนะครับเพื่อนผมเองเลคคูโอสนะครับอ,อ่ต้องมาฟังคุพอดีนะครับคูแม็กนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับในเส้นทางนี้เนาะเราอยู่ในออนไลน์ด้วยกันแล้วเราก็ให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอาสิ่งดีๆที่ตัวเองมีเนี่ยออกมาแบ่งปันออกมาแชร์ การให้เต็มที่ไปเลยนะครับแล้วก็ได้ความรู้และความบันเทิงเอาขึ้นขึ้นให้เลยนะครับว้าวว้าวนะครับดีจังเลยนะครับไปจบร้องเพลงให้ฟังทุกครั้งเลยได้ครับเดี๋ยวคราวหน้าใครขอไว้เลยนะครับเดี๋ยวคราวหน้าผมไปฝึกไว้ก่อนนะครับจริงๆทะเลใจก็ไม่ได้เคยฝึกไว้นะครับแล้วก็พี่ท็อปขอมาจัดให้เลยนะครับโอเคขออนุญาตลาไปด้วยกันเท่านี้นะครับใครมีคําถามไลน์ทิ้งไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ฝากไลน์แอดหน่อยเนาะไลน์แอดนะครับ ออนไลน์ซีครัยังแอดกันไปได้ไปไปพูดคุยกันได้มีอะไรก็สอบถามมาในนี้ได้นะครับเรื่องคอร์สอะไรสอบถามกันมาในนี้ได้เลยแล้วเดี๋ยวเราพบกันในไลฟ์ต่อไปนะครับอาจจะช่วงนี้มาไลฟ์บ่อยๆนะครับเพราะว่าซื้อ ecam live แล้วแล้วก็สนุกกับ ecam live มากๆขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันตรงนี้นะครับถึง18คนก็ยังอยู่ด้วยกันนะวันนี้คนดูถึง30คนเลยขอบคุณทุกคนจริงๆครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่นะครับคืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ